バックボーダー TV T-Tech ออนไลน์ได้มีโอกาสร่วมงานแถลงข่าวแคมเปญ VR Traveler ของแอปพลิเคชันแชทสุดฮิตอย่าง WeChat โดยงานนี้ WeChat ได้แนะนำการใช้แอปพลิเคชันแชทสำหรับการท่องเที่ยวโดยรวบรวมฟังก์ชันต่างๆของ WeChat ออกมาเป็นอินโฟกราฟิกให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายเพื่อนำไปใช้งานในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์และช่วงวันแรงงานที่จะถึงในต้นเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับฟีเจอร์ที่ทาง WeChat แนะนำให้ใช้งานในแคมเปญไปด้วยกรุ๊ปแชทที่ผู้ใช้สามารถเชิญเพื่อนได้สูงสุดถึง100คนและเพื่อนสามารถชวนต่อได้สูงสุดถึง500คน Walkie Talkie เพื่อการส่งข้อความเสียงให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและ Real Time Location เพื่อช่วยแชร์สถานที่ต่างๆแบบ Real Time ให้แก๊งเพื่อนของเราสามารถตามหากันได้รวมถึงรู้เส้นทางในการเดินทางนอกจากนี้แล้วหากเราต้องแชทคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือเดินทางไปยังต่างประเทศ WeChat เองก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยในการแปลภาษาผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะWeChat VR Traveler นะคะก็คือ เป็นแคมเปญที่ทาง WeChat เนี่ยอยากจะบอกกับ user ทุกคนนะคะทั้ง user เก่า user ใหม่ว่า เรามีฟีเจอร์เด็ดๆฟีเจอร์ดีๆอะไรบ้างที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับในช่วงวันหยุดยาววันหยุดพักผ่อนของคุณให้มันฟินถึงอารมณ์ยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับ WeChat VR Traveler นะคะ WeChat อาจจะบอกทุกคนว่าเรามีฟีเจอร์ดีๆฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายนะคะที่นอกจากการอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลส่งข้อความแล้วเนี่ยเรายังจะมีสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดๆโดนๆอีกมากมายนะคะสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นง่ายๆที่ youtube.com/wechatthai ค่ะแฟนๆ T-Tech ที่กำลังเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ก็ลองโหลดแอปพลิเคชัน WeChat มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางกันดูนะคะ